เห็นหน้าตาตนเองมีสัมปชัญญะเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติระลึกได้เหมือนมีกระจกเงาเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองนั่งเป็นองค์พระกัสสมาธิเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งอาตาปีปารภความเพียรให้ใจของเรามีสติอยู่กับกายใจจะคิดนึกอะไรแล้วก็วางใจให้เป็นกลางไม่ไปยินดีไม่ไปขัดเคืองนั่งเป็นสุขก็ดีเราก็วางใจให้เป็นกลางใจคิดนึกไม่สงบก็ดีเราก็ไม่ขัดเคืองนะให้เรามีขันติตะโปตีติขาขันติคือธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเป็นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานี้ต้องมีความอดทนให้เรามีขันตินั่งแล้วเห็นกายตนเองเป็นองค์พระกัสสมาธิจัดท่านั่งให้ดีอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรให้ใจของเรามีสติคิดนึกอะไรก็เอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้ง กำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้า ให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกเวลานี้เราก็มาปฏิบัติธรรมอานาปานสติกำหนดที่ลมลมหายใจเข้าทำความรู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกเป็นอย่างไรทำสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งหลับตาใช้ตาสติทำสติอยู่กับลมหายใจอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติอยู่กับปัจจุบันธรรมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเพียรภาวนาพุทโธทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเราต้องอดทนใจคิดนึกอะไรเราก็เพียรภาวนาใจร้อนเราก็ภาวนาทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็ภาวนาให้ใจเราสงบใจขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากภาวนาเราก็ต้องยกจิตยกใจปรารภความเพียรเราก็ตั้งใจภาวนา ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทใจชอบคิดนึกอะไรเราก็มีสติรู้เท่าทันความคิดนึก
แล้วก็ปรารภความเพียรตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานรู้กายรู้ใจอย่านั่งหลับให้เราอาจหาเลื่อนเลิงให้เราทำสติอยู่กับปัจจุบันปรารภความเพียรเจริญภาวนาให้มากลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจที่มีพุทโธก็เป็นบุญเราก็เจริญบุญเจริญสติเจริญภาวนาจิตตภาวนาทุกลมหายใจปาลบความเพียรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทน้อมมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงถ้าเรานั่งหลังงอเราก็ยืดกายไว้นะตั้งคอให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าอย่านั่งหลับอย่าให้นิวรณ์มาครอบงำอย่าเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนขี้เกียจขี้ค้านเป็นนิวรธรรมทินมิทะมาขวางกั้นเวลานี้เราก็ต้องสังหารนิวรณ์ห้าให้หายเราต้องมีความตั้งใจเพียรพยายามมีความพอใจในการปฏิบัติธรรมมีวิริยะความภาคความเพียรคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเวลานี้เราต้องภาวนาไว้อย่าให้นิวรณ์มาขวางกั้นทินมิทะเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหานอนเราก็พยายามพุทโธไว้ทุกลมหายใจทำความเพียรให้มากเพียรทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทใจจะคิดนึกอะไรเราก็พุทโธความคิดนึกก็ดับไปเราก็เห็นตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เราเอาการปฏิบัติมีสติให้ใจเราอยู่กับกายฝึกใจเจ้าของไว้อย่าให้ใจรั่วไหลออกไปสู่อดีตก็ดีไหลไปสู่อนาคตก็ดีแล้วก็ดึงใจกลับมาให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันธรรมอยู่กับความเพียรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ทำความรู้ทำความเห็นวางใจให้เป็นกลางไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายไม่ไปยึดมั่นถือมั่น
กำหนดดูกายตนเองกาเยกายานุปัสสีวิหารติน้อมมาดูกายภายในกายตนเองเห็นกายในกายเจ้าของเรานั่งอยู่กายของตนเองแล้วก็กำหนดดูกายเจ้าของเห็นเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิเห็นกายของเรามีลมหายใจเข้ากายของเรามีลมหายใจออกกำหนดดูกายตนเองเห็นกายในกายวิหารติหมายถึงจดจ่อเราก็จดจ่อในธรรมเห็นกายในกายเจ้าของนั่งหลับตาใช้สติใช้สมาธิทำความรู้ทำความเห็นนั่งแล้วเป็นอย่างไรใจเรามีพุทโธมากน้อยแค่ไหนน้อมมาเห็นกายตนเองอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยขันติตะโปตีติขาขันติคือทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งใจร้อนเราก็อดทนใจเราก็เย็นได้ใจไม่สงบเราก็อดทนใจเราก็สงบได้ใจชอบคิดนึกอะไรเราก็มีสติรู้เท่าทันน้อมก็มาเห็นกายตนเองเห็นกายในกายเจ้าของเองลมหายใจเข้าลมกระทบปลายจมูกหายใจเข้าไปถึงท้องลมหายใจออกลมก็หายใจออกจากท้องมากระทบปลายจมูกเราก็ทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรนั่งหลับตาอย่านั่งหลับอย่าปล่อยจิตปล่อยใจถูกนิวรณ์ครอบงำอุทธัจจะกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจคิดนึกมากมายแล้วก็กลับมาทำใจให้สงบน้อมมาเห็นกายตนเองกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังอาตาปีหมายถึงปรารภความเพียรเผากิเลสสัมปชาโนมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาสติมามีสติวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วก็มานั่งดูกายตนเองไม่ยึดมั่นถือมั่นมาเห็นกายของเราเป็นอนิจจังเห็นกายของเราเป็นทุกขังที่สุดแล้วร่างกายอันนี้ก็เป็นอนัตตายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ธรรมะก็อยู่ในกายของเราแล้วก็เจริญสติให้มากอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสสัมปชาโนมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาสติมาทำสติให้ต่อเนื่องอย่าปล่อยจิตปล่อยใจไปที่อื่นน้อมมาเห็นกายตนเองวิหารติมีใจจดจ่อตั้งใจภาวนาตั้งใจกำหนดดูกายตนเองน้อมมาเห็นกายเจ้าของ
จากนี้ไปเรากำหนดดูที่เส้นผมที่ศีรษะของตนเองเกสาผมเกสาผมโลมาขนโลมาขนณขาเล็บณขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังน้อมเข้ามาเห็นมูลกรรมฐานปัญจกรรมฐานอนุโลมปฏิโลมตะโจหนังตะโจหนังคือผิวหนังตนเองทันตาฟันทันตาฟันหมายถึงฟันที่อยู่ในปากของตนเองหลับตาเห็นฟันบนฟันล่างฟันที่มีสีมีกลิ่นผุพังบางครั้งก็ปวดบางครั้งเราต้องถอนทิ้งเวลานี้เราก็มีสติน้อมเข้ามาดูทันตาฟันทันตาฟันณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีเวลานี้นั่งหลับตาใช้ตาสติกำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บโลมาขนโลมาขนขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้ามีเหงื่อคายออกมาจากรูขุมขนเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะพิจารณาให้มากปัญจกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังเรานั่งหลับตาเราก็เห็นตนเองกายานุปัสสีวิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับกายเห็นความเป็นจริงร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนิจจังผมขนเล็บฟันหนังเป็นทุกข์ผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนัตตาผมขนเล็บฟันหนังเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเวลานี้เราก็พิสูจน์ใช้สติใช้ปัญญาค้นคว้าดูพิจารณาดูให้เรามีใจจดจ่อเอากายอันนี้เป็นบุญนะให้เรามีสติอยู่กับกายตนเองเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติเห็นเวทนาในเวทนาของเจ้าของเวลานี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยก็ดีนั่งแล้วตัวเบาเป็นสุขก็ดีหมายถึงเวทนาที่เกิดขึ้นอุเบกขาเฉยๆก็ดีเรายึดไว้ไม่ได้สุขเกิดขึ้นสุขตั้งอยู่สุขก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปอุเบกขาเกิดขึ้นอุเบกขาตั้งอยู่อุเบกขาก็ดับไปแล้วก็เห็นเวทนาในเวทนาที่เป็นอยู่สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็อยู่กับเราไม่นานอุเบกขาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มาเห็นเวทนาทางกายปวดเมื่อยก็ดีเวทนาทางจิตโทมนัสไม่สบายใจโสมนัสสบายใจชอบใจก็ดีเราก็นำออกวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะเราก็ทำความเพียรเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตเตจิตตานุปัสสีวิหรติ
มาเห็นจิตในจิตของตนเองนั่งหลับตามีสติมีปัญญาเห็นความคิดตัวเองใจเราสงบเราก็รู้ว่าสงบใจเราไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าใจเราไม่สงบจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของเราอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังปารภความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะเราก็มาเห็นใจเราใจมันคิดนึกอะไรเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นคิดเรื่องเก่าก็ดีคิดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็ดีนะเราก็วางใจเป็นกลางนะไม่ไปทุกข์ไม่ไปร้อนไม่ไปปรุงแต่งเห็นความคิดนึกเห็นจิตตัวเองจิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติเห็นจิตในจิตตัวเองนั่งหลับตาใจเราคิดนึกอะไรเราก็มีใจที่รู้ว่าใจเราคิดนึกอะไรเราก็เห็นความคิดตัวเองได้เรามีสติมีปัญญาธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหารติเห็นธรรมในธรรมเรานั่งสงบใจก็เป็นบุญใจก็เป็นกุศลปรารภความเพียรเรานั่งแล้วใจเราไม่สงบเลยมีแต่อารมณ์ความคิดนึกคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่ถูกนิวรณ์ครอบงำแล้วก็เห็นธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่งแล้วก็เห็นอารมณ์ตนเองนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเรามาปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องมีความภาคความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจตินะทำใจเราให้เราเข้าถึงผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาเราก็ปฏิบัติธรรมให้ใจเราอยู่กับกายเห็นกายในกายให้ใจเราอยู่กับเวทนาในปัจจุบันเห็นเวทนาในเวทนาให้เราเห็นจิตตนเองจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าถ้าเราเห็นจิตเห็นใจเราได้เดี๋ยวว่าเรามีปัญญามีธรรมคุ้มครองรักษาให้เราพยายามไว้วิริเยนะทุกขมัจเจติให้เรามีความภาคความเพียรสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมอาศัยร่างกายนี้เป็นฐานเป็นที่ตั้งนะน้อมเอาหลักธรรมสติปัฏฐานสี่นะน้อมเอาหลักธรรมเป็นที่พึ่งตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเราต้องพึ่งตนเองปวดเมื่อยเราก็ต้องอดทนคิดนึกอะไรเราก็ต้องรู้เท่าทันใจของเราต้องรักษาให้ดีให้เรามีสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเราก็มีสติอยู่ที่กายมีสติอยู่ที่เวทนามีสติอยู่ที่จิตใจคิดนึกอะไรก็มีสติธรรมที่เกิดขึ้นก็ดีคิดนึกอะไรเราก็เห็นอารมณ์ตนเองปรารภความเพียรให้มากมาเห็นกายตนเองมาเห็นใจเจ้าของใจของเราจะเป็นน้ำจะไหลลงต่ำ
ถ้าเรามีสติเราก็จะกั้นใจได้ห้ามใจตัวเองได้นะให้ใจของเรานั้นมีสติคอยคุ้มครองรักษาคิดเรื่องเก่าก็ดีทำให้เราเสียใจก็ดีเวลานี้เรามีสติความคิดนี่ก็ดับไปแล้วก็เห็นอารมณ์ตนเองคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันเวลามีทุกข์แล้วเราต้องกำหนดทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีชอบคิดอะไรเป็นความโลภความโกรธความพยาบาทก็ดีมีทุกข์แล้วต้องกำหนดเราเห็นทุกข์แล้วต้องกำหนดดูทุกข์เกิดที่ไหนเราก็ดับที่นั่นทุกข์เกิดที่ใจเราก็หาเหตุที่ใจสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหากามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาเป็นเหตุอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุเราต้องเห็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็หาทางดับทุกข์โดยการที่เราน้อมเอาหลักคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกข์เกิดที่ไหนเราก็ดับที่เหตุที่นั่นนิโรธะสภาวะในการดับทุกข์ทุกข์เกิดที่ไหนเราก็ดับที่ใจเราจาโคสละตัณหาเหล่านั้นความอยากก็ดีความไม่อยากก็ดีอยากมีอยากเป็นก็ดีอุปทานทั้งหลายก็ดีเราก็สละออกความโลภความโกรธความหลงในใจเราทุกเกิดตรงนี้เราก็ต้องหาทางสละจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นเราลองวางดูความโลภโกรธหลงในใจเราเนี่ยนะเราอย่าไปยึดเลยยึดแล้วก็เป็นทุกข์เราก็ดับทุกข์ไม่ได้เวลานี้เราก็ดับทุกข์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นวางไว้มุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นคนที่มานั่งสมาธิก็ต้องมีสติมีปัญญาคิดนึกอะไรเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นคิดเรื่องอะไรที่เป็นทุกข์มากมายเราก็ดับทุกข์ที่ใจเรามุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นถ้าเรามีสติมีสมาธิเห็นกายเวทนาจิตธรรมอาตาปีปารภความเพียรสัมปชาโนสติมามีสัมปชัญญะมีสติวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เราก็ไม่ไปพัวพันกับอารมณ์ที่มันปรุงแต่งให้เราเป็นทุกข์มีทุกข์แล้วเราก็กำหนดเห็นเหตุเราก็ดับที่เหตุนี้เองนะก็เป็นหนทางที่เรามาให้ทานรักษาศีลมาภาวนามีทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้ก็ขอให้เราตั้งใจทำความรู้ทำความเห็นนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นนะกำหนดดูดูกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิปวดเมื่อยอย่างไรเราก็ต้องอดทนนะใจคิดถึงอะไรเราต้องรู้เท่าทันเห็นอารมณ์ตนเองใจคิดนึกอะไรเราก็มาเห็น
พยายามยืดกายให้ตรงอุชุกายังตั้งกายตรงๆสัมปชาโนสติมาให้เรามีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเห็นหน้าตาตนเองเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนสติมาให้เรามีสติระลึกได้ปรารภความเพียรชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตัวเองนะอากาศร้อนเราก็ทำใจของเรานะไม่ไปร้อนทำใจให้สงบใจเราร้อนนะคิดนึกมากมายเราก็ปรารภความเพียรทำใจให้สงบเวทนามาบีบคั้นปวดเมื่อยเหลือเกินนะเราก็ต้องกำหนดเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปนะเราก็มาเห็นกายเห็นเวทนาตามความเป็นจริงมาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ต้องเอากายของเราเป็นฐานเป็นที่ตั้งนะธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่กายที่ใจเจ้าของกำหนดดูพิจารณาให้มากเห็นกายเห็นเวทนาของตนเองเวลานี้เรายังหนุ่มยังสาวยังพอมีกำลังนะแล้วก็ปฏิบัตินั่งสู้กับเวทนาเวทนาจะสุขจะทุกข์อย่างไรเราก็ทนได้นะฝึกไว้ก่อนปฏิบัติไว้ก่อนไว้วันหนึ่งเราแก่เราเจ็บขึ้นมาเวทนาจะแรงกล้ากว่านี้อีกนะเราก็จะเอาธรรมะมาคุ้มครองมารักษาธรรมโอสถนะมีธรรมะเป็นที่พึ่งได้นะเห็นอนิจจังก่อนเห็นทุกขังก่อนเห็นอนัตตาก่อนเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปเวทนาเป็นสุขก็ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวทนาที่เป็นอุเบกขาก็ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวทนาสามนี้จะเกิดขึ้นทีเดียวไม่ได้นะจะต้องเกิดทีละอย่างนะสุขเกิดขึ้นทุกข์ก็ไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นนะสุขก็ไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีนะถ้าเรามีอุเบกขาสุขทุกข์ก็ไม่มีเวทนาเกิดขึ้นได้นะเพียงอย่างเดียวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็ยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ให้เราทำสติระลึกได้แล้วเราก็ตั้งใจให้ใจของเราอยู่กับธรรมพิจารณาดูกายตัวเองกายเราได้เป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดทุกใดเสมอด้วยสังขารไม่มีเกิดมาก็ทุกแก่ก็ทุกนะทุกจนทุกวันนี้นะทุกจนตายนะนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนะเราก็จะได้ไม่กลัวทุกเห็นทุกข์แล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเห็นร่างกายนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมตนเองทำความรู้ทำความเห็นให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันธรรมปวดเมื่อยอย่างไรเราก็ทน
คิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันพิจารณาให้มากนะอย่าเบื่อหน่ายให้ใจเรามีการปฏิบัติธรรมให้เรามีความเพียรฉันทะพอใจวิริยะความภาคความเพียรจิตตะใส่ใจวิมังสาค่อยควรพิจารณาในอิทธิบาททั้งสี่นะให้เราปรารภความเพียรให้มากคิดนึกอะไรก็ให้รู้เท่าทันกายปวดกายเมื่อยให้เราอดทนไว้พยายามตั้งกายให้ตรงยืดกายตรงๆไว้อย่าให้นิวรณ์มาครอบงำความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ดีพยาปาทะหมายถึงความอาฆาตพยาบาทปองร้ายก็ดีนะทายจิตใจเราร้อนเราก็พยายามนะรู้เท่าทันอารมณ์วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็ดีนั่งแล้วเราก็สงสัยในการประพฤติปฏิบัติเราก็ทำใจของเราให้อยู่กับความเป็นจริงทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมไม่ไปคิดไกลออกไปกามฉันทะหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในกามคุณทั้งหลายเราก็ต้องมีสติมีปัญญาให้เห็นกายของตนเองเป็นอสุภะนะกายของเราเป็นอสุภะทั้งหมดผมขนเล็บฟันหนังถ้าเราเอาผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปแล้วเราก็จะเห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นกระดูกนะเวลานี้ก็น้อมเข้ามาดูโครงร่างโครงกระดูกนะที่ศีรษะก็มีหัวกระโหลกกระดูกคอกระดูกหัวไหล่หายปลาร้าลำตัวก็มีซี่โครงเป็นซี่ๆกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมือกระดูกสันหลังเป็นข้อๆร้อยรัดมาถึงก้นกบนะกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าลองกำหนดดูว่าเราเป็นหลงว่าเป็นของสวยของงามถ้าความเป็นจริงร่างกายนี้เป็นอสุภะโครงร่างโครงกระดูกก็เป็นเช่นนั้นเป็นของไม่สวยไม่งามภายในร่างกายเราก็ยังมีตับไตไส้ปอดมีหัวใจมีอาหารเก่าอาหารใหม่เราก็กำหนดดูตนเองยังมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเสลดน้ำไขข้อน้ำเหงื่อน้ำตามันสมองอีกลองกำหนดดูร่างกายของเราเป็นอสุภะเวลากามฉันทะยินดีหลงว่ารูปสวยหลงว่ากลิ่นหลงว่ารสหลงในสัมผัสนะแล้วก็มาน้อมมาดูกายของเราตนเองเป็นอสุภะเห็นกายของเราเป็นอสุภะแล้วนิวรธรรมก็จะได้ลดน้อยลงจิตใจของเราก็จะได้เบาบางลงบ้างทุกข์ไม่ได้เกิดจากไหนเลยทุกข์เกิดจากการที่เราไม่ปฏิบัตินั่นเองก็ไปเห็นผิดเห็นว่าร่างกายนี้สวยงามแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นนึกว่าร่างกายนี้เป็นสุขแท้ที่จริงก็เป็นทุกข์นั่นเองงั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมก็จะมีความรู้ความเห็นสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง
สัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจรูปนามก็เป็นทุกข์นั่นเองทนได้ยากสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็หามีตัวมีตนไม่คนที่มาปฏิบัติธรรมก็จะมีความเห็นอันเดียวกันเห็นร่างกายสังขารนี้เห็นจิตใจร่างกายสังขารนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองใจก็เป็นกลางได้อะไรเกิดขึ้นมาเราก็ทำความเพียรอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ใจเราก็จะได้มีสติมีปัญญาไม่ไปทุกข์ร้อนอะไรกับอารมณ์ที่เราปรุงแต่งคิดนึกยึดมั่นถือมั่นนั่นเองขอให้เรามีความเพียรให้มากน้อมเข้ามาดูกายกายปวดกายเมื่อยกายเรานั่งแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นก็ดีกายเรานั่งแล้วมีเวทนาเป็นสุขก็ดีอารมณ์ที่เราปฏิบัติธรรมสงบก็ดีไม่สงบก็ดีให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ตนเองขันติตโปตีติขาขันติคือทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งใจมันร้อนเราก็อดทนสู้กับใจใจไม่สงบเราก็อดทนทำใจให้สงบใจชอบคิดนึกอะไรเราก็อดทนเห็นความคิดตัวเองนั่งแล้วก็มีสตินั่งแล้วก็มีความภาคความเพียรมีอิทธิบาท4มีอินทรีย์5มีศรัทธามีสติมีวิริยะมีสมาธิมีปัญญาองค์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่ใจเราที่เราทำความเพียรมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัตินั่งนานแค่ไหนเราก็มีศรัทธาเชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลเกิดสติเกิดปัญญาดับทุกข์ได้มีสติขึ้นมามีวิริยะความภาคความเพียรมีสมาธิจิตใจตั้งมั่นมีปัญญาเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเป็นอินทรีย์5เป็นพละ5ก็เป็นองค์ธรรมนั่งแล้วเราก็เห็นธรรมะในกายในใจเจ้าของทำความเพียรให้มากวิริเยนะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่เองจะหนาวก็ดีจะร้อนก็ดีปวดเมื่อยก็ดีสงบไม่สงบก็ดีอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้เราวางใจวางใจของเราไม่ไปยึดกับอารมณ์เหล่านั้นเห็นสุขเกิดขึ้นสุขตั้งอยู่สุขก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปราคาเดียวกันสุขทุกข์เนี่ยราคาเดียวกันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเท่ากันเราไปหลงว่าสุขเราไปหลงว่าทุกข์นั่นเองงั้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดดูเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกายเห็นใจเห็นเจ้าของนั่งไปนานๆนะเราปวดเราเมื่อยเราก็ต้องอดทนเบื้องต้นเรานั่งแล้วเราก็ได้มีความตั้งใจนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันเราปวดเราเมื่อยเราก็จะไม่เปลี่ยนท่าจะคิดนึกอะไรเราก็จะไม่ลุกจากที่ให้เราตั้งมั่นในอารม
ชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตัวเองแพ้อะไรไม่เท่ากับแพ้ใจเจ้าของนะถ้าเราทำไม่ได้แพ้ใจนะเราก็ต้องอดทนนะพยายามทำให้ได้นะถ้าเราไม่อดทนกิเลสก็เผาเราความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นตัวเราทิฏฐิมานะความไม่รู้ก็มาเผาใจเราเราก็อดทนไม่ได้ใจก็ไม่สงบเราต้องฝึกเราต้องปฏิบัติเริ่มต้นที่ใจเราถ้าใจเราไม่อดทนใจไม่ดีใจร้อนใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเราก็จะทนอะไรไม่ได้งั้นคนที่มานั่งสมาธิสำคัญที่ใจจะเฒ่าจะแก่จะหนุ่มจะสาวจะรวยจะจนมีเท่ากันนะมีเท่ากันไม่มีใครมีมากไม่มีใครมีน้อยแต่ที่ต่างกันไม่เท่ากันคือสตินะสติไม่เท่ากันความเพียรไม่เท่ากันความอดทนไม่เท่ากันนะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนนะคนเฒ่าคนแก่มีความภาคความเพียรเราคนหนุ่มคนสาวเราก็ต้องอดทนคนเฒ่าคนแก่มาเห็นคนหนุ่มคนสาวทำได้นะเราก็ต้องอดทนทำให้ได้นะธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ใจเจ้าของหาให้เจอนะให้เรามีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปาลบความเพียรเพียรให้มากเพียรให้ถึงใจตัวเองใจร้อนเราก็ต้องฝึกอดทนสู้กับใจให้ใจเย็นใจชอบคิดชอบนึกเราก็ต้องอดทนเห็นความคิดนึกตัวเองเกิดดับนั่งเฉยๆมาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นกายในกายจดจ่ออยู่กับกายตนเองเห็นเวทนาในเวทนาจดจ่อในเวทนาของเจ้าของเห็นจิตในจิตจิตของเราเนี่ยชอบคิดชอบนึกเราก็มีความเพียรรู้เท่าทันความคิดนึกตนเองเห็นธรรมในธรรมเรามาทำความดีมาปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องอดทนทำแล้วบารมีก็เกิดขึ้นขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการสร้างบารมีทั้งหมดนะจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ความเพียรจากนี้ไปก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาแล้วก็ทำความรู้สึกตัวน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเห็นหน้าตาตนเองเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นตามความเป็นจริงกายสงบกายก็เป็นบุญกำหนดที่ลมหายใจเวลานี้ลมหายใจเข้าเวลานี้ลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติ
ลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทให้เราทำสติรู้เท่าทันอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้กายรู้ใจเจ้าของสำรวจดูกายตัวเองปวดเมื่อยอย่างไรนั่งแล้วมีเวทนาแค่ไหนสำรวจดูใจเจ้าของเรามามีความอดทนไหมนั่งทนได้ไหมหรือเราแพ้ใจตัวเองไม่สามารถที่จะนั่งได้นะเราก็ต้องพัฒนาคนที่ทำดีแล้วปฏิบัติได้เราก็ทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปคนที่แพ้นิวรณ์แพ้ใจตัวเองอย่างน้อยเราก็เห็นใจเราทำยากปฏิบัติยากเราก็ต้องมีความภาคความเพียรทำให้ได้นะบุญอะไรไม่เท่ากับการที่เรามาเจริญสมาธินะมาชนะใจตัวเองได้ให้ใจสงบอาจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาเลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆค่อยๆเลื่อนไปถึงข้อด้านขวาแล้วคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปช้าๆที่ข้อด้านซ้ายถึงข้อด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกโบตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดบุญกุศลที่เรามาพร้อมใจกันสามัคคีกันในสัปดาห์วันมาฆบูชานะเราก็น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนพระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานที่เรามีเลือดมีเนื้อมีชีวิตได้มาจากคุณบิดามารดาเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนด้วยการเอาเลือดเนื้อชีวิตนี้มาเทอศีลปฏิบัติธรรมบุญกุศลนี้ขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญหากท่านมีทุกข์ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้พ้นทุกข์หากมีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปน้อมแล้วเลิกถึงผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหมท้าวจตุบาลทั้งตีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางพร้อมหมู่เทพเหล่านั้นมาอนุโมทนาบุญด้วยอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นญาติมิตรสหายเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารเป็นอสุรกายก็ดีขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้พ้นทุกข์หากมีความสุขอยู่แล้วขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปเป็นอัปปมาญญาเมตตาไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านั้นให้ได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทําแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ค่อยยกมือขึ้นมาจดที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธิพลังบุญพลังเมตตา
นะพลังสมาธินะที่เราได้สร้างขึ้นมาเราก็พร้อมใจมีความสามัคคีแผ่เมตตาโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนะอนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่ได้เพียรประพฤติปฏิบัตินะญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมนะอย่างที่บอกขันติตโปตีติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งในโอวาทปาติโมกเนี่ยนะพระองค์แสดงไว้มีหลักการอยู่3ประการมีอุดมการ4มีวิธีการในการปฏิบัติอีก6อย่างหลักการก็คือการที่เราไม่ทำบาปทั้งปวงทั้งกายวาจาแล้วก็ใจอันนี้คือหลักการเลยชีวิตเราเกิดมาชาติเนี้ยทำบาปไม่ได้นะถ้าเรามีสติเราทำบาปไม่ได้เลยทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะสัพพะปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมจากนี้ไปชีวิตของเราต้องมีกายวาจาใจเนี่ยทำแต่ความดีให้ทานรักษาศีลนะบำเพ็ญบารมีนั่งสมาธินะทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีเนี่ยจากนี้ไปเราท่องไว้เลยนะกุศลสูปสัมปทาขึ้นชื่อว่าบุญขึ้นชื่อว่าบารมีแล้วเราต้องรีบทำทำทั้งกลางวันกลางคืนเลยก็ลองคิดดูว่าดวงจันทร์ดวงเนี้ยสมัยเมื่อ 2,000 กว่าปีก็ดวงเก่านี่แหละนะก็ยังคงอยู่เลยนะฉะนั้นเราก็เชื่อเถอะว่าถ้าเราทำความดีไว้เนี่ยนะคงมันจะไม่หายไปไหนแล้วนะธรรมะก็ต้องเกิดขึ้นกับเราว่าเราทำแต่คุณงามความดีความดีอันนี้จะคุ้มครองเราสจิตตะปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้เขารอบลองนึกดูที่เรามานั่งสมาธิกันมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นน่ะคือรักษาใจเรานั่งสมาธิแล้วคนไหนนั่งทนไม่ได้คนไหนนั่งไม่สงบนะไม่มีใครทำหรอกถ้าพระเจ้าเนี่ย บันดาลได้ก็บันดาลให้เราแล้วให้ทุกคนนั่งสงบให้ทุกคนนั่งสมาธิได้บันดาลไม่ได้ดังนั้นพระองค์ก็จึงมีหลักการให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบ3ประการนี่คือหลักมีอุดมการณ์4อย่าง4ประการอย่างแรกก็คือขันติตโปตีติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
นิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้กล่าวว่าพระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งอุดมการณ์ของชีวิตของเราเกิดมาชาติเนี้ยจะเกิดอีกกี่ชาติก็แล้วแต่เถอะขอให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เชื่อว่าพระนิพพานมีจริงพระองค์พ้นทุกข์แล้วดับทุกข์แล้วไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายแล้วพระองค์ก็บอกทางแล้วก็บอกวิธีให้มีพระนิพพานไม่ต้องกลับมาอยู่ในวัฏฏะสงสารแก่เจ็บตายอยู่เนี่ยหรือบางทีเราทำกรรมอีกนะไม่เชื่อบุญไม่กลัวบาปไปทำบาปผลของบาปให้ผลนะอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่ได้เป็นมนุษย์นะต่ำกว่ามนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานละโกรธขึ้นมาตกนรกละโลภขึ้นมาเป็นเปรตละต่ำกว่ามนุษย์แต่ถ้าเรายังไม่มีพระนิพพานอยู่ตลอดเวลาเราก็เถอศีลนะปฏิบัติธรรมมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติสมบัติที่เราจะต้องทำไว้ไม่ว่าชาติไหนเกิดมาเราต้องเชื่อว่าเนี้ยอุดมการณ์ในใจเรานะที่พระองค์ทรงแสดงให้เรามีอุดมการณ์4ประการนะ2ข้อข้อแรกก็คือมีความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสข้อที่สองก็คือให้เรามีพระนิพพานนะเป็นอุดมการณ์ชีวิตเราเนี่ยเราไม่โกรธดีกว่าไปพระนิพพานดีกว่าเราไม่โลภดีกว่าเราไม่อิจฉาดีกว่าเราไม่ไปทำบาปทำกรรมดีกว่านะมีแลกกับพระนิพพานนะถ้าเราทำบาปด้วยกายวาจาเนี่ยพระนิพพานไม่มีละหายไปแล้วดังนั้นเราสิ่งที่เราทำไม่ทำบาปทำแต่ความดีก็เพื่อสิ่งนี้นะมีพระนิพพานมีจริงนะไม่ใช่ไม่มีนะมีจริงนะเราเอาละเรามีบุญมีโอกาสแล้วก็สร้างบารมีสะสมไปนะข้อที่สามที่ว่าบรรพชิตจะไม่กำจัดสัตว์อื่นก็พระภิกษุ 1,250 รูปนะล้วนแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นพระขีณาสพพระองค์ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาบวชให้หมดก็ว่าบรรพชิตเนี่ยจะไม่กำจัดสัตว์อื่นไม่ไปฆ่าสัตว์อื่นเอาไปใส่หยอดตู้ฮะหยอดตู้ฮะหยอดตู้เลยตู้ไหนก็ได้ตู้ไหนก็หยอดได้หมดนะฮะ นะเป็นบรรพชิตเนี่ยเป็นพระนะมดตัวยุงตัวหนึ่งสามเณรด้วยนักบวชด้วยเนี่ยในขมะเนี่ยก็ฆ่าไม่ได้นะพอมาบวชแล้วเนี่ยก็ไม่คิดจะเบียดเบียนใครละเป็นสมณะก็ห้ามเบียดเบียนตนเองห้ามเบียดเบียนผู้อื่นนะสี่ข้อเนี่ยเป็นหลักนั้นโลกใบนี้จะมีความสุขได้เนี่ยก็คือสิ่งที่พระองค์ประทานให้นั่นแหละให้เราอดทนให้เรานึกถึงพระนิพพานให้เราไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเนี่ยเป็นสี่ข้อนะทำไมถึงเอ่ยถึงการเบียดเบียนคนเราทุกวันนี้โลกใบนี้เบียดเบียนกันนะสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กคนเนี่ยก็ยังเบียดเบียนกันนะไม่ใช่ไม่เบียดเบียนนะก็สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กนะแต่ถ้าเรามายึดหลักแล้วก็มีอุดมการณ์แล้วเราก็ไม่เบียดเบียนกันแล้วมีแต่เมตตากันอยากให้ทุกคนพ้นทุกข์อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ทำบาปทุกคนก็จะมีความสุขอันนี้ก็เป็นหลักการเป็นอุดมการณ์4ข้อวิธีการอีก6ข้อเนี่ยอันนี้ทำได้ถึงวันนี้ก็ทำได้นะปฏิบัติได้นะอีก6ข้อเนี่ยอนุปวาโทอนุปคาโตอนุปวาโทเนี่ยหมายถึงไม่พูดอะไรจากนี้ไปเราจะไม่พูดเลยนะไม่พูดอะไรนี่มีอยู่4ข้อคือ1ไม่พูดโกหก2ไม่พูดนินทาสอดเสียดยุยง3ไม่พูดคำหยาบ4ไม่พูดเพ้อเจ้อนี่คือไม่พูดอะไรอนุปวาโทจากนี้ไปเนี่ยจะพูดจะจาอะไรต้องนึกถึงคำสอนของพระเจ้านี่คือโอวาทปฏิโมกข์ว่าอนุปวาโทอย่าพูดร้ายอนุปคาโตอย่าทำร้ายอย่าทำร้ายหมายถึงว่าถือศีลไว้นะไม่ฆ่า
ไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียก็คืออย่าทำร้ายนะลองดูถ้าคนในโลกนี้นะไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียโลกนี้จะมีความสุขทุกวันนี้คนเรานี่เบียดเบียนกันเข่นฆ่ากันนะเราลองนึกดูว่าคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ให้โลกใบนี้มีความสุขเป็นโลกแห่งความเมตตานะโลกแห่งที่ว่าวันแห่งความรักยังน้อยไปนะรักแล้วก็ยังยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์นี่เป็นวันแห่งความเมตตาของพระองค์ประทานโอวาทปาติโมกข์มีทั้งหลักการอุดมการแล้วก็วิธีการไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปาติโมกข์นะขึ้นชื่อว่าบุญขึ้นชื่อว่าบาปแล้วเราต้องรู้แล้วว่าอะไรเป็นบาปเราต้องสำรวมไม่ทำกายวาจาใจไม่ทำบาปอะไรเป็นบุญเราต้องมีความภาคความเพียรนะประพฤติปฏิบัตินะเชื่อว่าบุญมีจริงนั่งสมาธิเนี่ยจะไปกวนนานทำไมฮะฟังธรรมจะไปกลัวทำไมกลัวไม่ได้นอนกลัวฟังธรรมมากกลัวจะได้บุญมากเราลองนึกให้ดีว่าเราใฝ่ธรรมหรือเราใฝ่อะไรถ้าเราใฝ่ธรรมเนี่ยก็คือสำรวมในปฏิโมกข์นะเป็นผู้ไม่ประมาทนะเห็นโอกาสที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มีจิตใจตั้งมั่นนะเห็นความสุขความสงบอยู่ข้างหน้าแล้วนะสำรวมในปฏิโมกข์เชื่อในบุญในบาปที่พระองค์ทรงตัดไว้โภชเนมัตตัญญุตตารู้จักประมาณในการบริโภคทุกวันนี้ลองเอาหลักธรรมโอวาทปาติโมกข์มาปฏิบัติดูนะรู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอุปโภคบริโภคให้มันพอดีนะไม่ต้องมากไปไม่ต้องน้อยไปให้พอดีคำว่าพอเนี่ยเป็นการที่เราไม่จนเลยพอดีพอเพียงพอใจพอแล้วนะเราไม่ต้องไปหาอะไรมากเลยนะเราอยู่กับบุญดีกว่านะอยู่กับการปฏิบัติธรรมดีกว่านะโภชเนมัตตัญญุตตาเนี่ยนะแล้วก็ข้อที่ 5นั่งนอนในที่อันสงัดอย่างช่วงโควิด19เนี่ยเขาให้อยู่บ้านปฏิบัติธรรมไม่ให้คุกคีไม่ต้องไปทะเลาะวิวาทกันเนี่ยเนี่ยถูกต้องที่สุดเราลองนั่งดูในที่อันสงัดดูนะนั่งสมาธิดูเดินจงกรมดูมันจะมีประโยชน์มากเลยประโยชน์มากก็คือว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือใจเราถ้าเรานั่งอยู่ในที่อันสงบสงัดหรืออยู่ในที่อันสงบสงัดเนี่ยมันจะเห็นใจเจ้าของได้เร็วอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจานะพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยอยู่ในที่อันสงบสงัดมันจะเห็นใจเรานะใจเรานี่มันเหมือนกับว่ารักษายากที่สุดนะเวลามันโลภขึ้นมาก็ร้อนเวลาโกรธขึ้นมาก็ร้อนเวลาหลงขึ้นมาก็ทนไม่ไหวนะแต่นั้นพอให้อยู่ในที่อันสงบสงัดเนี่ยนั่งยืนเดินปฏิบัติธรรมอยู่ในสงบมันจะเห็นใจตัวเองคิดนึกอะไรมันจะรู้เลยนะว่าโอ้อยู่คนเดียวระวังความคิดเป็นอย่างนี้ข้อสุดท้ายมันชำระจิตของตนให้เขารอบเป็นหนทางที่พระองค์เนี่ยบอกวิธีทาง6ข้อ1ไม่พูดร้าย2ไม่ทำร้าย3สำรวมในปฏิโมกข์4รู้จักประมาณในการบริโภค5นั่งนอนในที่อันสงัด6มันชำระจิตของตนให้ขาวรอบทำ6อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 2,000 กว่าปีแล้วนะพระอรหันต์ 1,250 รูปมาเผยแผ่เนี่ยมาถึงประเทศไทยเราเนี่ย
แต่ก่อนประเทศไทยเราก็ไม่มีนะหมายถึงว่าศาสนาพุทธนะแต่ก่อนจริงๆไม่มีจริงๆนะเพราะศาสนาพุทธเกิดในประเทศอินเดียประเทศไทยยังไม่มีศาสนาเลยนะในสมัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะเกิดที่ลุมพินีวันตรัสรู้ที่พุทธคยานะแล้วพระองค์ก็เผยแผ่ธรรมะที่ทั่วชมพูทวีปจนกระทั่งไปนิพพานที่กุสินาราเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีศาสนาเลยนะพระองค์ไปนิพพานไปแล้วยังไม่มีเลยนะจนกระทั่งพระองค์ไปนิพพานไป200กว่าปีพระเจ้าอโศกมหาราชเกิดขึ้นจึงได้นำธรรมะเนี่ยให้พระเนี่ยที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยสององค์นะพระอุตตระมหาเถระกับพระโสณอุตตระเนี่ยเถระเนี่ยสององค์พระอุตตระกับพระโสณเถระทั้งสององค์เนี่ยมาเผยแผ่ที่สยามเหล่านี้แหละจึงเกิดศาสนาเกิดขึ้นในประเทศไทยเราดังนั้นถ้าไม่มีวันมาฆบูชาวันนั้นวันนี้ก็ไม่มีนะเราก็สวดมนต์ไม่เป็นบวชในขัมมะไม่เป็นไม่รู้จักว่าโอวาทพระปฏิโมกข์เป็นอย่างไรฉะนั้นวันที่สมมุติว่าเป็นวันมาฆบูชาเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่ามีทั้งหลักการอุดมการแล้วก็วิธีการเผยแผ่มาจนทุกคนนี้ได้และเราทุกคนก็ช่วยกันปฏิบัติก็เท่ากับว่ารักษาโมดกธรรมอันเนี้ยเอาไว้ให้กับรุ่นต่อๆไปนะเท่ากับว่าเราได้ปฏิบัติบูชาแล้วก็บูชาอันนี้ก็ได้ผลนะก็ขออนุโมทนาบุญจากการที่เราได้มาปฏิบัติบูชาในสัปดาห์มาฆบูชาก็ขอให้เราเนี่ยได้เข้าถึงธรรมนะให้ได้เข้าถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์นะการบรรยายธรรมก็พอสมควรแก่ธรรมก็ขอยุตินะก็ขอให้เราทุกคนนั้นมีความภาคความเพียรนะถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ